is a new beginning every day is a new beginning ถามว่าทำไมถึงเป็นคอนเซปต์นี้ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยกี้เชื่อว่าคนเราอะติดความเคยชินหลายๆอย่างในชีวิตจนบางครั้งอะเราคิดว่ามันจำเป็นหรือว่ามันเคยเป็นอย่างเงี้ยมันก็ต้องเป็นอย่างนี้มาก่อนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคนเราสามารถเปลี่ยนตัวเองได้ทุกเมื่อโดยที่แบบไม่ต้องรอโอกาสอะค่ะว่าต้องวันนี้นะต้องวันขึ้นปีใหม่นะหรือว่าจะต้องเป็นแบบว่าวันเกิดนะอะไรอย่างเงี้ยถึงจะเปลี่ยนตัวเองได้คิดว่าจริงๆแล้วเนี่ย every day is a new beginning คือคุณสามารถเริ่มต้นได้ใหม่ทุกวันที่คุณตื่นเกี่ยวอะไรกับ Wet and Wild ว้าวก็คือว่าจะบอกว่าจริงๆแล้วตัวกี้เนี่ยก็เหมือนกับทุกๆคนนะก็คือพอได้ยินชื่อ Wet and Wild แล้วก็จะรู้สึกว่ามันคือลิปสติกแล้วก็ตรงไปเพื่อซื้อลิปสติกแต่ว่ายังไม่รู้ว่าเขามีโปรดักต์อื่นๆที่น่าใช้อีกเยอะแล้วหลังจากที่ได้ลองแล้วก็เลยเริ่มชอบเริ่มคิดว่าเฮ้ยเราควรจะเปลี่ยนทัศนคติใหม่อย่างวันเนี้ยที่ชอบเนี่ยตัวนึงก็คือ Eyeshadow Palette อันนี้นะคะก็จะเห็นว่ามันมี2ข้าง2สีเห็นมั้ยข้างนึงเนี่ยจะเป็นโทนสีน้ำตาลแล้วก็อีกข้างนึงจะเป็นโทนสีเขียวซึ่งมันใช้ง่ายถามว่าทำไมมันถึงใช้ง่ายเพราะว่าเขาเขียนมาเลยว่าตรงไหนเนี่ยต้องใช้ยังไงตรงนี้ใช้กับไอลิดตรงนี้ใช้กับครีสอะไรเงี้ยเขาก็จะระบุสีมาเลยเราก็จะสามารถใช้ได้ง่ายๆเนาะครั้งเราต้องแยกแยะให้ได้ระหว่างความเคยชินกับการที่จะเดินไปเพื่อจะประสบความสำเร็จเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าบางครั้งความเคยชินของเราที่เราทำอยู่ทุกวันน่ะนั่นแหละคืออุปสรรคที่ทำให้เราเนี่ยไปไม่ถึงจุดที่ประสบความสำเร็จทุกทีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องแบบเปลี่ยนแปลงสิ่งใหญ่ๆตั้งอกตั้งใจจะทำอะไรให้มันใหญ่โตมากเขาบอกไว้ว่าถ้าเกิดเราขยับแค่วันละ1องศา365วันเนี่ยชีวิตเราเปลี่ยนไปละ365อย่างบางทีเนี่ยพอสิ้นปีปุ๊บเราจะกลายเป็นคนใหม่โดยที่เราแบบไม่รู้ตัวเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากจะแนะนำให้ลองเปลี่ยนสิ่งเล็กๆรอบๆตัวดูก่อนจากสิ่งเล็กที่สุดเนี่ยต่อไปพอมันขยับไปเรื่อยๆเนี่ยพอสิ้นปีเราลองมาดูกันว่าชีวิตเราอ่ะเปลี่ยนไปอาจจะเป็นอีกคนที่ประสบความสำเร็จโดยไม่รู้ตัวก็ได้สำหรับกี้นะคะการแต่งหน้าไม่ได้ทำให้ผู้หญิงแค่สวยขึ้นค่ะแต่ว่าทำให้ผู้หญิงมั่นใจขึ้นด้วยเวลาเราออกไปนอกบ้านความมั่นใจเป็นสิ่งสำคัญค่ะแค่เราก้าวออกไปเนี่ยแล้วเรารู้สึกมั่นใจเนี่ยวันนี้ก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้แล้วค่ะจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยพี่เชื่อว่าความสำเร็จอยู่ไม่ไกลค่ะ